สวัสดีครับผมชื่อทองดีน้องชายพี่เอและพี่กุ๊กไก่ส่วนผมชื่อกุนซือวันนี้ผมและทองดีมีเรื่องราวของคนทั้งสองมาเล่าสู่กันฟังครับเอนิติธรทองธีรกุลบุตรชายคนสุดท้องของครอบครัวคนเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิเอจบการศึกษาระดับมหาบัณฑิตนิเทศศาสตร์พัฒนาการจุฬาลงกรณ์รุ่นที่29ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ฝ่ายพัฒนาทุนทางสังคมสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมทีวีไทยน้องไก่อภิชาคุณวรรณาลูกสาวคนโตสุดที่รักของครอบครัวคุณวรรณาสาวลำพูนลูกเสี่ยวเชื้อสายพม่าไก่เองก็จบการศึกษาเป็นมหาบัณฑิตนิเทศศาสตร์พัฒนาการจุฬาลงกรณ์เช่นกันแต่เป็นรุ่นที่30วันนี้ไก่ทำงานอยู่ที่หน่วยประสานองค์กรภาคีและประชาสังคมสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนเรื่องราวของเอและไก่เริ่มขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2549ท่ามกลางเพื่อนพ้องบัณฑิตอาสาสมัครแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันนั้นเอซึ่งเป็นบอรุ่น29ได้ไปเล่นดนตรีในงานจึงทำให้มีโอกาสได้พบกับน้องไก่บอรุ่นน้องรุ่นที่37เป็นเพราะเจ้าดนตรีนี่เองที่เป็นสื่อกลางนำพาให้เขาและเธอได้มาพบกันผ่านพบผู้คนบนสายเส้นทางเรื่องราวทุกอย่างทำให้เรียนรู้ผู้คนมากมายคล้ายคอยเป็นครูทำให้ได้รู้ได้เข้าใจว่าชีวิตคนเรามีเงาไม่หาจึงเติมช่องว่างคนเคียงข้างกายเป็นคู่ชีวิตช่วยคิดช่วยคลายปัญหาใดๆไม่ให้วันโลกใช่มีเพียงเราสองคนมีผู้ทุกคนดิ้นรนมากมายเราเป็นเราวันนี้อยู่ดีสบายเพราะมีคนมากหลายเพื่อกูลคำจุนเสมอความลึกซึ้งของทั้งคู่ได้เริ่มมีมากขึ้นผ่านความห่วงใยไถ่ถามอย่างสม่ำเสมอในหนาวใครคงพนาทิวเขาสูงเสียดฟ้าที่โค้งฟ้าเดินมาสุดทางต่างกันสักเพียงไหนในหัวใจเราไม่ห่างที่โค้งฟ้าเดินมาสุดทางไม่เวิ้งว่างใจเราใกล้กันกันเพียงภาษาวาจาแต่แววตาสื่อถึงกันต่างกันเพียงเผ่าพันธุ์ชาติพันธุ์แต่รูปพันธุ์เราเหมือนกันพอใจเรามีสัมพันธ์ที่ขวางกันแตกต่างกันไม่มีความหมายแม้เธอจะอยู่แสนไกลเรายังได้มาพบกันรวมใจมุ่งไปสร้างสรรค์ต่อเติมฝัน
ที่โค้งฟ้าคราจับมือเดินไปด้วยกันแบ่งปันยามทุกข์ไม่ห่างที่โค้งฟ้าเดินมาสุดทางจุดเริ่มรวมทางประสานใจเราทุกคนทำให้คบกันมาแล้วก็ทำให้คิดที่จะเดินไปด้วยกันต่อเป็นคู่ชีวิตกันไปมันก็คงจะเป็นการที่เข้าใจกันก็อยากจะขอบคุณไก่ที่ช่วยดูแลกันมาแล้วก็เข้าใจในตัวผมขอให้เรารักกันแล้วก็เข้าใจกันอย่างนี้ต่อไปตลอดไปเป็นผู้ชายที่อบอุ่นสามารถเป็นทุกอย่างสำหรับไก่ได้เมื่อผู้ชายคนนี้อบอุ่นเขาก็ช่วยเติมเต็มได้ก็เป็นสิ่งที่ประทับใจมาตั้งแต่ต้นอยากขอบคุณที่มาช่วยเติมเต็มชีวิตของผู้หญิงคนนึงให้เดินหน้าต่อได้เพราะว่าการแต่งงานหรือการมีครอบครัวก็เป็นความฝันของผู้หญิงทุกคนนะคะที่อยากจะมีแต่ไม่ใช่ว่าจะแต่งกับใครก็ได้แต่ว่าผู้ชายคนนี้ช่วยทำให้รู้สึกว่าใช่แล้วก็ต้องเป็นผู้ชายคนนี้และถึงวันนี้วันที่จะเป็นการเริ่มต้นอีกครั้งแต่เป็นการเริ่มต้นครอบครัวเพื่อสร้างสังคมดีงามร่วมกันต่อไป